ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวนะคะผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงนี้เชิญทุกท่านติดตามรับชมข่าวค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายอำเภอแม่สอดตรวจท่าเรือเกาะโนแมนแลนด์เน้นต้องปลอดยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตากจัดการแถลงข่าวการดำเนินงานและข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตากผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อนำไปสนับสนุนการบริหารจัดการในชุมชนราชการจังหวัดตากและนายอำเภอแม่สอดได้ตรวจท่าเรือเกาะโนแมนแลนด์เน้นจะต้องปลอดยาเสพติดค่ะเมื่อวันที่27มีนาคม2558นายสมชัยหัตถยตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดพันเอกอาสาระหะภูลสุวรรณรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4แม่สอดพร้อมหน่วยงานความมั่นคงชายแดนกว่า10หน่วยเดินทางตรวจชายแดนบริเวณเกาะนอร์แมนแลนด์บ้านริมเมยใต้สะพานมิตรภาพไทยพม่าตำบลท่าไสลวดอำเภอแม่สอดหลังจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ซ่องสุมของขบวนการนอกกฎหมายชาวพม่าก่ออาชญากรรมในฝั่งไทยอยู่เนืองโดยพบว่ารั้วลวดหนามที่ฝ่ายทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4นำมาติดตั้งถูกทำลายเป็นจุดๆเพื่อง่ายต่อการปีนขึ้นมาก่ออาชญากรรมในช่วงกลางคืนซึ่งบริเวณจุดดังกล่าวยังเป็นที่ซื้อขายยาบ้าอีกด้วยนอกจากนี้คณะยังได้ไปตรวจตามแนวชายแดนบ้านท่าอาดโดยตรวจท่าเรือรับส่งสินค้าตามแนวชายแดนรวมทั้งยังได้สุ่มตรวจสินค้านำเข้าที่บรรจุกระสอบเพราะเกรงว่าอาจจะมีการซุกซ่อนยาเสพติดปะปนเข้ามาในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าวันนี้เดินทางตรวจเกาะโนแมนแลนด์เพื่อจะดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่เพราะที่ผ่านมาคนร้ายที่อาศัยบนเกาะมักเข้ามาก่อเหตุชิงทรัพย์ลักขโมยมาอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นที่จำหน่ายยาเสพติดเพราะก่อนหน้าเคยจับกุมได้จำนวนหลายหมื่นเม็ดโดยจะมีการประสานฝ่ายความมั่นคงของพม่าเข้ามาจัดระเบียบร่วมกันซึ่งวันนี้ยังได้ตรวจตามท่าเรือต่างๆเห็นว่าการค้าขายและการส่งสินค้ารวมทั้งประชาชนสองฝั่งยังข้ามไปมาตามปกติเพราะบ้านเมืองทั้งสองฝั่งมีความสงบเรียบร้อยซึ่งการออกตรวจพื้นที่วันนี้ยังได้มีการสุ่มตรวจสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อตรวจสอบอาจจะมียาเสพติดปลอมปนมากับสินค้ารวมทั้งยังได้สั่งการเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มสินค้าทุกชนิดเพราะขบวนการยาเสพติดอาจจะเปลี่ยนเส้นทางจากทางภาคเหนือตอนบนมาเข้าทางด้านนี้มากขึ้นครับเรื่องการคนของข้ามแดนต้องผ่านระเบียบควบคุมทุกประเด็นที่สองก็คือเราต้องการอยากจะให้การดำเนินการเป็นด้วยความสะดวกและเร็วขนาดไหนยังไงปัญหาอุปสรรคยังไงนะครับตามแดนซึ่งก็มีการขนส่งสินค้าอย่างปกตินะครับถ้าประเด็นที่สามก็คือวันนี้ในสายข่าวแหล่งข่าวผมทราบว่าเรื่องของการเป็นของที่ผิดกฎหมายนะครับที่มีการแทรกซ่อนคนมาตลอดเวลาเราก็จะมาดูว่าประเด็นใดอย่างไรบ้างมันมีจริงหรือไม่อะไรต่างๆก็เท่าที่ดูมาสิบกว่าท่านนี่ก็ทุกฝ่ายนะครับร่วมมือกัน78ฝ่ายก็ดูแลตัวตาเป็นอย่างดีซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ผิดกฎหมายการระมัดระวังของทุกฝ่ายนะครับที่สี่ก็คือวันนี้เรามาดูว่าสินค้าชายแดนวันนี้ซึ่งนำไปสู่เศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรามีอะไรบ้างเช่นเราเห็นว่าวันนี้เราส่งหมากจำนวนมากทีเดียวซึ่งหมากนี้มาจากภาคใต้นะครับทำให้ภาวะเศรษฐกิจการหมุนเวียนมันขึ้นมากทีเดียวแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของพวกบริโภคนะครับซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นวันนี้เราเป็นคนส่งสินค้าเข้าไปแล้วนำเงินกลับมานะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่จะทำให้การเพราะว่าการค้าขายด้านต่างๆนะครับซึ่งเป็นไปตามข้อแรงตามพรบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าชายแดนจะได้เอื้อมหรือความสะดวกแต่ทั้งนี้อยู่ภายใต้ความถูกต้องครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงแล้วก็ไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายแล้วก็คนที่ไปจ่ายโดยเฉพาะยาเสพติด
นะครับตลอดจนเราดูว่าการใช้แรงงานต่างๆเป็นการค้ามนุษย์หรือไม่ซึ่งทุกหน่วยงานได้ดูแล้วก็ดูแล้วมีความสุขเรียบร้อยดีก็ต้องขอบคุณทุกจุดนะครับแล้วก็เราบูรณาการกัน7 8 9นะครับในวันนี้ขอต้อนรับสัมภาษณ์บริเวณตลาดดินเลยที่มีการตรวจสอบและทำงานกับวันนี้ทางการได้คือวันนี้นะครับเราก็ตรวจสอบสภาพที่ตลาดดินเลยแล้วซึ่งบริเวณของที่เป็นโรงงานชลแล้วก็คงจะได้ทำเป็นโครงการก็คือประเด็นก็คือการให้ดำเนินในช่องของ PPC นะครับอีกช่องนึงก็คือช่องนอกระบบก็คือก็คงได้ทำภาพต่างๆเหล่านี้ไปเล่าสู่ผู้ว่าหรือฝั่งว่าวันนี้ผู้ขายสินค้าของเราที่ฝั่งน้ำเลยโดยฝั่งข้อฝั่งท่าสะดวกแล้วได้รับความเดือดร้อนจากคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราไม่ทราบนะครับคนกลุ่มใดซึ่งตอนข้ามมือดื่มก็จะมาลักลอบดื่มครับทุกจุดเนี้ยแล้วก็จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเคยพบเพื่อเดินแนวในเรื่องของการขนย้ายยาเสพติดผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อนำไปสนับสนุนการบริหารจัดการในชุมชนค่ะที่ทำการชมรมผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายณรงค์อุตมะประธานชุมชนปู่แดงนายวิชิตวรพลพิพัฒน์ประธานผู้สูงอายุชุมชนปู่แดงนางศิวาพัฒน์จำปาโชคประธานกลุ่มพัฒนาสตรีร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนพร้อมชาวชุมชนปู่แดงร่วมกันจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลประจำปี2558โดยมีนายอนันต์จีคีรีที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์5รูปนำสวดมนต์พิธีกรรมทางศาสนาโดยได้รับเกียรติจากนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีประธานแต่ละชุมชนตัวแทนแต่ละชุมชนและชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมงานกว่า100คนด้วยทางคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการผู้สูงอายุคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านและคณะกรรมการกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนร่วมกับชาวชุมชนปู่แดงจัดงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศลเพื่อนำรายได้ไปบริหารจัดการงานในชุมชนเพื่อนำไปจัดซื้อสิ่งของที่ยังขาดพร้อมทำการปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่มีการชำรุดเสียหายในชุมชนโดยมีกำหนดการประกอบไปด้วยช่วงเช้าของวันเสาร์ที่28มีนาคม2558รวบรวมการตั้งกองผ้าป่าสามัคคีการกุศลณที่ทำการชุมชนปู่แดงเวลา 10:30 นเริ่มพิธีทางศาสนาพร้อมกล่าวถวายผ้าป่าสามัคคีและเวลา 11:00 นถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และแขกที่มาร่วมงานร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมีนาคม2558ค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคมให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงหน้าที่ทำการชุมชนวัดหลวงเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากดาบตำรวจดีทิพย์วงศ์ประธานผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงนายเอกลักษณ์มหาวงศ์ประธานชุมชนวัดหลวงได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจโดยกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับการแจ้งข่าวสารในเรื่องการคัดสรรประธานผู้สูงอายุและกลุ่มพัฒนาสตรีทั้ง20ชุมชนหลังเทศกาลวันสงกรานต์การคัดสรรผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตอาสาเข้าเป็นประธานผู้สูงอายุของแต่ละชุมชนและการคัดสรรคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีจากตัวแทนสตรีที่มีอายุตั้งแต่29ถึง59ปีจำนวน9คนเพื่อปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาในชุมชนการจัดงานมหาสงกรานต์2แผ่นดินไทยพม่า
การชี้แจงการรับงบประมาณซ่อมแซมเสียงตามสายเพื่อนำมาปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขเสียงตามสายการร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันนี้ทางนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหลบุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงสัญจรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตากจัดการแถลงข่าวการดำเนินงานและข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตากค่ะที่ร้านขนมจีนขยุ่มคุณน้อยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุวิทย์เรวิกผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดตากโดยมีนายบำรุงเนียมนาคนายสอนชัยศรีสถานในฐานะคณะทำงานโฆษกสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตากได้ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานและข่าวสารของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตากต่อสื่อมวลชนในจังหวัดตากประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอง6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2557ถึง15มีนาคม2558ด้านการป้องกันการทุจริตด้านปราบปรามการทุจริตด้านการตรวจสอบทรัพย์สินปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการยื่นบัญชีรายการรับจ่ายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่สัญญาวงเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปและเรื่องของการแอบอ้างเจ้าหน้าที่ปปช.เพื่อเรียกรับเงินช่วยเหลือทางคดีซึ่งการกระทำเช่นนี้ด้านนายสุวิทย์เรวิกผู้อำนวยการปปช.ประจำจังหวัดตากกล่าวว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปปช.ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ในค่านิยมของสำนักงานปปช.คือซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพกล่าวคือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่มีการช่วยเหลือเพื่อเรียกรับผลประโยชน์มีความเป็นธรรมพิจารณาตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ปรากฏรวมทั้งปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพยึดขั้นตอนและให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแก้ต่างข้อกล่าวหาอย่างเพียงพอหากประชาชนพบเห็นว่ามีการแอบอ้างการเรียกรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่สามารถแจ้งสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตากหมายเลขโทรศัพท์055-512-105และ055-512-107หรือสายด่วน1205ที่แถลงข่าวก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับส่วนแรกก็ผลการดำเนินงานของสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตากในรอบ6เดือนที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของการป้องกันการทุจริตเรื่องปราบปรามการทุจริตหรือการตรวจคำร้องเรียนหรือการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับในส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายปปช.ของผู้ประกอบการในการยื่นบัญชีรับจ่ายหรือเป็นผู้รับเหมาของโครงการต่างๆที่มีวงเงินตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปในส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของในพื้นที่เราเนี่ยมีบุคคลแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปช.ไปเรียกรับเงินจากบางหน่วยงานว่าจะช่วยเหลือทางคดีได้ซึ่งไม่เป็นความจริงนะฮะเรายืนยันว่าเราทำงานหลักของความซื่อสัตย์เป็นธรรมแล้วก็ปลอดภัยนะครับก็วันนี้สำเร็จลุล่วงไปดีก็ต้องขอขอบคุณทางสื่อมวลชนและทางหน่วยงานและผู้ประกอบการที่ทำให้การแถลงข่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยเฉพาะทีมงานโฆษกที่ยืนอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นคุณสอนชัยคุณบำรุงและวันนี้คุณพิชิตซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของแม่สอดวันนี้ผู้ข่าวที่พบพระไม่ได้มาก็ต้องขอขอบคุณแทนพิชิตด้วยครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดกับอำเภอพบพระให้ความรู้ด้านความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระนายฉัฒนาถเทียนขาวนายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายสราวุธทางดินปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้และวิธีการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตากประจำปีพุทธศักราช2558นายอดุลชูสุวรรณผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดดำรงตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดมอบหมายให้
จ้าหน้าที่ร่วมโครงการเป็นวิทยากรโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก55หมู่บ้านเข้าร่วมอบรมดังกล่าวนางสาวพนมกรศรีวิราชวิทยากรที่อบรมกล่าวว่าภารกิจหลักของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากคือเป็นผู้ประสานงานกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานยุติธรรมทางเลือกยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เพื่อให้บริการประชาชนในงานของกระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัดและส่งเสริมประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายกองทุนยุติธรรมการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาการจัดหาทนายความให้แก่ผู้ต้องหาในคดีอาญาให้คำปรึกษากฎหมายการรับเรื่องร้องทุกข์ด้านนางสาวอัญชลีทองประกิตนิติกรวิทยากรให้ความรู้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการขอรับค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในแก่จำเลยในคดีอาญากรณีที่สามารถยื่นขอค่าตอบแทนได้เมื่อได้รับบาดเจ็บทางร่างกายหรือจิตใจหรือถึงแก่ความตายจากการกระทำผิดทางอาญาของบุคคลอื่นเช่นถูกข่มขืนฆ่าเพื่อชิงทรัพย์ถูกลูกหลงซึ่งเป็นการกระทำโดยผู้เสียหายมิได้เป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องเมื่อมีศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องหรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ยกฟ้องจำเลยสามารถขอรับค่าตอบแทนได้โดยมีระยะเวลาในการยื่นคือกรณีเสียหายภายใน1ปีนับจากวันเกิดเหตุกรณีของจำเลยภายใน1ปีนับจากวันที่ศาลมีคำพิพากษาคดีที่สุดและสำหรับผู้ที่มีคำถามหรือต้องการขอคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายอดุลชูสุวรรณผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอดดำรงตำแหน่งยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอดนายธรรมนูญสิริวรรณตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตากสาขาแม่สอด2ถนนราชทันตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก63110หรือโทร055534387กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะคะและกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะ1คือให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานยุติธรรมชุมชนและสามารถปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนะคะ2กำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศผ่านการอบรมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2558 3กำนันและผู้ใหญ่บ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านงานยุติธรรมชุมชนโดยสามารถให้บริการงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมและงานยุติธรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามสมควรรวมถึงสามารถประสานงานส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไปไปยังศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านอำเภอจังหวัดและส่งต่อเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดได้นะคะหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้าย21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดดิฉันนางสาววรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ